สวัสดีค่ะปลาย MG กินเที่ยวไลฟ์สไตล์นะไลฟ์สไตล์คลิปนี้นะคะเราจะมาพาไปเดินชมของสวยๆงามๆกันนะคะวันนี้วันว่างนะคะอยู่ในเมืองอยู่ที่ทำงานแต่ว่าเดี๋ยวจะเลิกงานแล้วก็จะออกไปเดินดูเทรนของช่วงฤดูใบไม้ผลิที่กำลังจะมาถึงนี้นะคะทุกคนว่าเขามีเทรนแฟชั่นอะไรมาใหม่ๆที่น่าสนใจบ้างนะคะว่าช่วงนี้ที่เยอรมันหรือว่าประเทศทางแถบยุโรปนี้นะคะก็จะมี4ฤดูนะคะก็เป็นที่ทราบกันดีแล้วก็ทุกช่วงการสิ้นสุดฤดูนะคะก็จะมีเทรนแฟชั่นใหม่ๆออกมานะคะสำหรับฤดูหนาวฤดูร้อนฤดูใบไม้ผลิฤดูใบไม้ร่วงนะคะก็ซึ่งตอนนี้นะคะฤดูหนาวก็ใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วนะคะในประเทศแถบยุโรปนี้นะคะอีกไม่นานก็จะเริ่มปลายหรือว่ากลางๆมีนานี้ก็จะเริ่มเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลินะคะทุกคนใบไม้ผลิเนี่ยเป็นฤดูแห่งการเกิดใหม่นะคะแล้วก็สำหรับความหมายของฤดูใบไม้ผลิเนาะจะเล่าคร่าวๆเนาะเป็นฤดูแห่งการเกิดใหม่และการเติบโตนะคะเพราะว่าต้นไม้ในช่วงฤดูหนาวที่เราเห็นยืนต้นไม่มีใบนะคะเหมือนต้นไม้ที่ตายอะค่ะก็จะเริ่มกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งนึงนะคะเพราะว่าฤดูใบไม้ผลิก็จะเริ่มมีแสงแดดมีอากาศเริ่มอุ่นขึ้นนะคะต้นไม้ก็เริ่มสังเคราะห์แสงเริ่มมีใบสีเขียวนะคะกลับฟื้นคืนขึ้นมาอีกครั้งนึงนะคะเป็นสีเขียวสดใสมีชีวิตชีวาอีกครั้งนึงนะคะและนี่ก็คือเสน่ห์ของฤดูใบไม้ผลินะคะที่มองไปทางไหนก็มีแต่สีเขียวนะคะสบายตาสดชื่นจึงไม่แปลกใจนะคะที่เทรนหรือทีมของแฟชั่นในฤดูใบไม้ผลินี้นะคะจะเต็มไปด้วยสีสันที่สดใสนะคะไม้ดอกไม้อะไรเบ่งบานแข่งกันบานเยอะมากนะคะแล้วก็ลายที่ได้รับความนิยมที่สุดนะคะของแฟชั่นในช่วงเทรนของฤดูใบไม้ผลินี้นะคะส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นลายดอกไม้นะคะดอกไม้สีสันสดใสนะคะก็จะเห็นพวกชุดเดรสนะคะชุดกระโปรงเสื้อต่างๆนะคะหรือว่าพวกเครื่องประดับพวกผ้าพันคออะไรพวกนี้นะคะกางเกงกระเป๋าถือนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นลายดอกไม้ที่มีสีสันสดใสสวยงามนะคะมีสีพาสเทลอ่อนๆก็จะมีนะคะเป็นพวกเช่นสีลาเวนเดอร์เบบี้บลูแล้วก็บลัชออนสีชมพูก็จะเป็นที่นิยมกันมากนะคะในช่วงฤดูใบไม้ผลินะคะพวกเทรนด์แฟชั่นต่างๆนะคะก็เฉดสีเหล่านี้นะคะก็จะเหมาะกับฤดูใบไม้ผลินะคะ